โอเคคราวก่อนนะครับเราคุยกันเรื่องของโปรเจกต์คอนโทรลนะครับเรื่องของการควบคุมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างนะครับก็มีเรื่องของการควบคุมเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับการควบคุมค่าใช้จ่ายการควบคุมระยะเวลาของโครงการก่อสร้างหรือความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างนะครับคราวนี้เราคุยเรื่องของการดู S curve นะครับจริงๆการดู S curve ที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีเราควรทั้งพิจารณานะครับทั้งเรื่องของความก้าวหน้างานสะสมเทียบกับความก้าวหน้างานจริงนะครับพร้อมกับเรื่องของค่าใช้จ่ายสะสมเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงนะครับควบคู่กันไปซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าเกิดจะดูให้ถูกจริงๆนะครับเราควรจะดูทั้ง4เส้นไปพร้อมๆกันว่าปัจจุบันนี้งานเราเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับงานเราเร็วกว่าแผนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเร็วกว่าแผนกี่วันนะครับเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายนะครับเราใช้จ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผู้คนแน่จะสามารถดู S curve เป็นเขียน S curve ได้นะครับ S curve เป็นเครื่องมือทั้งในส่วนของการวางแผนโครงการก่อสร้างนะครับแล้วก็ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างนะครับไอสิ่งทฤษฎีต่างๆที่คุณเรียนในวิชา CM คุณจะบอกว่าอาจารย์เรียนไปไม่ค่อยได้ใช้แต่สิ่งที่คุณได้ใช้แน่นอนก็คือเรื่องของการเขียน S curve ยังไงคุณหนีไม่พ้นในชีวิตนี้นะครับก็ดูเอาไว้วันนี้อาจารย์จะมาสอนเนื้อหาในส่วนต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาในส่วนที่นอกจากการดู S curve แล้วนะครับถามว่าเราสามารถประเมินความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโดยใช้หลักทฤษฎีอื่นๆอีกได้ไหมนะครับบางทีดูจากกราฟนะครับดูจาก S curve แล้วต้องตีเส้นไปตีเส้นมาบางทีมันตียากนะครับมันวิเคราะห์ยากนะครับมันมีหลักการอีกอันนึงที่เขาใช้ในการประเมินเรื่องของความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างนะครับเราเรียกว่าหลักการ Earn Valueนะครับเราเรียกหลักการ earn value หลักการ earn value นะครับคำว่า earn แปลว่าหาได้ earn แปลว่าทำได้นะครับ earn value คือมูลค่างานที่ทำได้จริงนะครับนั้นเราใช้วิธีการคำนวณมูลค่างานที่ทำได้จริงนะครับเทียบกับมูลค่างานตามแผนนะครับเพื่อดูว่าปัจจุบันนี้เราใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนนะครับปัจจุบันนี้เราทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับนั้นEarn Value นอกจากจะบอกในแง่ของภาพรวมของโครงการแล้วนะครับ Earn Value ยังสามารถช่วยพิจารณาเป็นรายกิจกรรมหรือราย activity ไปนะครับว่ากิจกรรมไหนเนี่ยสมมุติว่าถ้าโครงการเราล่าช้านะครับ Earn Value สามารถที่จะบอกกับเราว่ามันล่าช้าอันเนื่องจากกิจกรรมไหนนะครับนั้นถามว่าหลักการในการ Earn Value มันคำนวณยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีสูตรอยู่นิดนึงนะครับก็ถามว่าสูตรของ earn value นะครับจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนมาก earn value เหมือนที่อาจารย์บอกมันคือมูลค่างานที่ทำได้จริงนะครับงั้นในการคำนวณ earn value นะครับ earn value เราจะเอางบประมาณตามแผนนะครับเรางบประมาณตามแผนของกิจกรรมนั้นๆคูณด้วยความก้าวหน้างานของกิจกรรมนั้นนะครับเช่นสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างถือว่าอาจารย์มีโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งนะครับโครงการก่อสร้างโครงการผมบอกว่าประกอบด้วยกิจกรรม A ถึงกิจกรรม F นะครับประกอบด้วยกิจกรรม A ถึงกิจกรรม F แป๊บนึงนะครับตอนนี้อาจารย์เรคคอร์ดดูใช่ไหมครับโอเคโดยที่กิจกรรม A ของผมนะครับมีปริมาณงานทั้งหมด50ตารางเมตรกิจกรรม B ปริมาณทั้งหมด100ลูกบาศก์เมตรนะครับกิจกรรม C ปริมาณงานเท่ากับ20ลูกบาศก์เมตรก็ว่ากันไปนะครับกิจกรรม A นะครับตามแผนงานนะครับตามแผนงานจากการวางแผนตรงนี้นะครับพบว่ากิจกรรม A เนี่ยถ้าจะทำกิจกรรม A ให้เสร็จตามแผนแล้วต้องใช้เงินทั้งหมด 10,000 บาทนะครับถ้าจะทำกิจกรรม A ให้เสร็จตามแผนแล้วต้องใช้เงินทั้งหมด 10,000 บาทนะครับกิจกรรม B งบประมาณตามแผนเราเรียกว่างบประมาณตามแผนคืองบประมาณที่ต้องทำที่ต้องใช้ทั้งหมดเพื่อทำกิจกรรม B ให้เสร็จนะครับงบประมาณตามแผนกิจกรรม B ก็คือ20,000บาทงบประมาณตามแผนกิจกรรม C ก็คือ40,000บาทงั้นตัวเลขช่องนี้คืองบประมาณตามแผนของแต่ละกิจกรรมนะครับนอกจากงบประมาณตามแผนแล้วนะครับเรายังมีกำหนดเวลาว่าแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จวันไหนเช่นกิจกรรม A นะครับเริ่มต้นเย็นวันที่0เสร็จเย็นวันที่1กิจกรรม B เริ่มต้นเย็นวันที่1เสร็จเย็นวันที่2กิจกรรม C เริ่มต้นเย็นวันที่1เสร็จเย็นวันที่3
ิจกรรมดีเริ่มต้นเย็นวันที่3เสร็จวันที่4เสร็จเย็นวันที่5นะครับนี่คือแผนงานก่อสร้างนี่คืองบประมาณตามแผนนี่คือปริมาณงานทั้งหมดที่คุณต้องทำในแต่ละกิจกรรมนี่ครับสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ประเมินสถานะความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโครงการนะครับสมมติว่าวันนี้อาจารย์ประเมินสถานะความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งสมมติว่าอาจารย์ประเมินนะตอนเย็นวันที่4นะครับสมมติว่าอาจารย์ประเมินนะตอนเย็นที่4จากการประเมินสถานะความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างนะตอนเย็นวันที่4พบว่ากิจกรรม A ผมใช้เงินจริงๆไปกับกิจกรรม A เท่ากับ 12,000 บาทโดยที่ปัจจุบันกิจกรรม A เสร็จไปแล้ว 100% กิจกรรม B นะครับโอเคมีเสียงแปลกๆเข้ามานิดหน่อยตามสายนะครับกิจกรรม B เราใช้เงินไปจริงๆเท่ากับ 18,000 บาทนะครับโดยที่เราเริ่มกิจกรรม B เย็นวันที่1เสร็จเย็นวันที่3นะครับปัจจุบันสถานะกิจกรรม B คือเสร็จ 100% กิจกรรม C นะครับใช้เงินไปจริงๆเท่ากับ 41,000 บาทในการทำงานกิจกรรม C นะครับโดยที่เราเริ่มงานจริงนะเย็นวันที่1เสร็จเย็นวันที่3นะครับสถานะปัจจุบันเสร็จแล้ว 100% กิจกรรม D นะครับเราใช้เงินปัจจุบันเราใช้เงินไป 22,000 บาทเราเริ่มทำงานณเย็นวันที่3ถึงสถานะปัจจุบันณเย็นวันที่4ความก้าวหน้างานกิจกรรมดียังไม่เสร็จนะครับความก้าวหน้ากิจกรรมดีปัจจุบันคือ 40% นะครับอันนี้คือตัวเลขเงินที่ใช้งบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละกิจกรรมอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมอันนี้คือวันเริ่มต้นและวันเสร็จจริงของแต่ละกิจกรรมสมมุติว่าวันนี้พวกเราเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์คุมงานก่อสร้างโครงการนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ถามเราว่าสถานะปัจจุบันการทำงานของผมเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนสถานะปัจจุบันการทำงานของผมใช้เงินงบประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนที่วางเอาไว้เราตอบได้ไหมนะสิ่งที่พวกคุณต้องตอบได้นี่ครับสิ่งที่พวกคุณต้องตอบได้คือคุณต้องตอบได้ว่าวันนี้ผมนี่คือแผนงานของผมงบประมาณตามแผนวันที่เริ่มต้นวันที่เสร็จตามแผนนี่คือเงินที่ผมใช้จริงค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนี่คือวันเริ่มต้นและวันเสร็จของแต่ละกิจกรรมจริงที่เกิดขึ้นโอเคยกเว้นกิจกรรมดีด็อกซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราประเมินสถานะณตอนเย็นวันที่4โดยที่กิจกรรมดีด็อกนะครับความก้าวหน้าปัจจุบันมันคือ 40% คำถามก็คือว่าถ้าผมให้เราประเมินสถานะของโครงการตามข้อมูลที่มีอยู่เราจะต้องสามารถประเมินได้ว่าโครงการนี้ปัจจุบันใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็โครงการนี้ปัจจุบันนะครับโครงการนี้ปัจจุบันทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้โอเควิธีการที่เราสามารถใช้ในการประเมินสถานะโครงการได้แน่นอนคุณสามารถเขียน S curve เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายจริงกับค่าใช้จ่ายตามแผนนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าจริงกับความก้าวหน้าตามแผนได้ก็สามารถประเมินได้นั่นคือวิธีการนี้ที่คุณสามารถประเมินสถานะโครงการได้แต่ในการเขียน S curve คุณจะประเมินได้เฉพาะในส่วนของภาพรวมของโครงการคุณจะไม่รู้ว่าแต่ละกิจกรรมใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนคุณจะไม่รู้ว่าแต่ละกิจกรรมทำงานได้ช้าหรือเร็วกว่าแผนงั้นในการถ้าเกิดคุณอยากประเมินเชิงลึกจริงๆนะครับคุณต้องสามารถประเมินได้ในหลายกิจกรรมวิธีการนึงที่เราสามารถทำได้คือใช้หลักการ earn value หรือการคำนวณมูลค่างานที่เราทำได้จริงเราไม่คำนวณไงครับอาจารย์อ่ะนะครับหลักการของ earn value นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับไม่ต้องไปตกใจเรื่องของสูตรข้างหน้านี่มันคือสูตรของ earn value คำนวณแต่เดี๋ยวอาจารย์จะบอก common sense ให้เราดูนะครับดูนะครับโครงการก่อสร้างทั้งหมดของเรามีกิจกรรม A ถึงกิจกรรม F
ตรงนี้คืองบประมาณตามแผน BWI ก็คือ Budget Cost of Work นะครับก็คือเป็นงบประมาณตามแผนของแต่ละกิจกรรมพูดง่ายๆนี้คืองบประมาณตามแผนนะครับงบประมาณตามแผนของแต่ละกิจกรรมนี่คือ BWI PCI ก็คือ Percent Completion Percent Completion ของกิจกรรม I ว่าปัจจุบันแต่ละกิจกรรมทำเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เช่นกิจกรรม A สถานะปัจจุบันเสร็จไปแล้ว 100% B สถานะปัจจุบันเสร็จไปแล้ว 100% C เสร็จไปแล้ว D เสร็จไปแล้ว 40% ดังนั้น percent completion นี้ก็คือสถานะปัจจุบันว่าแต่ละกิจกรรมเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถามว่า earn value คืออะไร earn value เหมือนที่อาจารย์บอกมันแปลว่ามูลค่างานที่ทำได้นะครับดูกิจกรรมดีดอกกิจกรรมดีดอนะครับกิจกรรมดีดอผมบอกว่าผมบอกว่ามูลค่างานทั้งหมดในโครงตามแผนงบประมาณตามแผนกิจกรรมดีดอเนี่ยมันคือ50,000 บาทปัจจุบันนี้ผมทำงานเสร็จไปแล้ว 40% แปลว่าผมทำงานเสร็จไปแล้วแปลว่าผมทำงานได้มูลค่า 40% ของ 50,000แสดงว่ามูลค่างานที่ผมทำได้ก็คือ 40% คูณด้วย 50,000 5,420 ก็คือ 20,000 บาทนี่คือมูลค่างานที่ผมทำได้เราเรียกว่า earn value นะครับฉะนั้น earn value คือคุณเอาเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าจริงของกิจกรรมคูณด้วยงบประมาณตามแผนของกิจกรรมนั้นๆคุณจะได้เป็นมูลค่างานที่คุณทำได้จริงถึงปัจจุบันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกิจกรรม DDoC นะครับปัจจุบันผมทำงานได้มูลค่า 20,000 บาทแต่ AW คือ Actual Cost of Work Actual Cost ของผมเท่ากับ 22,000 22,000 คือค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายจริงนั้น 22,000 ผมจ่ายเงินไปจริงๆเท่ากับ 22,000 บาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมทำงานได้มูลค่าแค่ 20,000 บาทแสดงว่าปัจจุบันนี้ถ้าผมมองในแง่ของกิจกรรมนี้ผมใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนครับผมใช้เงินมากกว่าแผนอยู่ 2,000 บาทเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมearn value คือมูลค่างานที่เราทำได้จริงโดยผมคิดจากความก้าวหน้าจริงเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าจริงคูณด้วยงบประมาณทั้งหมดตามแผนของกิจกรรมนั้นๆดังนั้น 50,000 คูณด้วย 40% คือ 20,000 นั่นคือมูลค่างานที่เราทำได้ส่วนตัวนี้ AW คือ actual cost นะครับคือเงินที่เราจ่ายไปจริงๆค่าจ่ายที่เราจ่ายไปจริงออกจากกระเป๋าเราจ่ายไป 22,000 แต่ทำงานได้แค่มูลค่า 20,000แสดงว่ากิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ผมขาดทุนไป 2,000 บาทเหมือนกันครับเหมือนกันกิจกรรม C งบประมาณตามแผนเท่ากับ 40,000 บาทความก้าวหน้าปัจจุบันคือเสร็จแล้ว 100% แสดงว่า earn value ก็คือมูลค่างานที่ผมทำได้ก็คือ 100% คูณด้วย 40,000 คือ40,000แต่กิจกรรม C.Cat ผมจ่ายเงินจริงๆกิจกรรม C.Cat ไปเท่าไหร่ผมจ่ายจริงๆไป 40,000 เพราะฉะนั้นกิจกรรม C-CAT ผมใช้เงินมากกว่าแผนไปอยู่เท่ากับ 1,000 บาทกิจกรรม D-Doc เหมือนกันนะครับงบประมาณตามแผนเท่ากับ 20,000 ทำงานเสร็จไปแล้วปัจจุบันเสร็จไปแล้ว 100% แสดงว่าผลเอิร์นผมทำงานได้มูลค่าเท่ากับ 20,000 แต่ค่าใช้จ่ายจริงที่ผมจ่ายสำหรับกิจกรรม B-Boy ก็คือ 18,000 แสดงว่ากิจกรรม B-Boy ผมกำไรเท่ากับเท่าไหร่ผมมีกำไรหรือผมใช้งบประมาณน้อยกว่าแผนไปอยู่ 2,000 บาทกิจกรรม A ผมใช้งบประมาณ earn value ได้ 10,000 actual cost ก็คือ 12,000 ผมใช้งบประมาณมากกว่าแผนไปอยู่ 2,000 บาทรวมทั้งโครงการ earn value ปัจจุบันคือ 90,000 บาทแต่รวมทั้งโครงการเงินที่ผมจ่ายจริงมันคือ 93,000 บาทแปลว่าปัจจุบันนี้ทั้งโครงการถ้าผมมองแง่กับภาพรวมทั้งโครงการ
ผมจ่ายเงินไปมากกว่าแผนงานที่ผมวางเอาไว้คือ 3,000 บาทคือพูดง่ายคือผมใช้งบประมาณมากกว่าแผนอยู่ 3,000 บาทในปัจจุบันผมกำลังขาดทุนอยู่ 3,000 บาทตรงนี้นิสิตเข้าใจไหมครับโอเคงั้นตรงนี้คุณสามารถเอา earn value มูลค่างานที่คุณทำได้เทียบกับ actual cost เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจุบันแต่ละกิจกรรมผมใช้งบประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนงานที่ผมกำหนดไว้แล้วก็ทั้งโครงการนะครับในแง่ของภาพรวมทั้งโครงการปัจจุบันผมใช้งบประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนงานที่ผมกำหนดไว้นะครับโดยการ earn value เทียบกับตัว actual cost หรือ AW นะครับตรงนี้ใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับโอเคนอกจากการเอา earn value เทียบกับ actual cost แล้วนะครับเรายังสามารถคำนวณ SW นะครับ SW ก็คือปริมาณงานที่เราควรจะทำได้ตามแผนถามว่าปริมาณงานที่ควรจะทำได้ตามแผนมันคำนวณมันยังไงนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าคุณดูตามนี้นะครับถ้าคุณดูตามนี้กิจกรรม A ดูนะครับกิจกรรม A เริ่มต้นเย็นวันที่0เสร็จเย็นวันที่1วันที่เราประเมิน earn value วันนี้มันคือณเย็นวันที่4เรากำลังประเมินโครงการณเย็นวันที่4กิจกรรม A ควรจะเสร็จตั้งแต่เย็นวันที่1แล้วแปลว่าณเย็นวันที่4กิจกรรม A ควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับเพราะมันต้องเสร็จในเย็นวันที่1แล้วกิจกรรม B และกิจกรรม C ก็เหมือนกันกิจกรรม B และกิจกรรม C ถึงณเย็นวันที่4ถ้าเทียบตามแผนงานแล้วกิจกรรม B ควรจะเสร็จณวันที่2กิจกรรม C ควรจะเสร็จณเย็นวันที่3ฉะนั้นคุณกำลังอยู่ณตอนเย็นวันที่4กำลังประเมินณตอนเย็นวันที่4แปลว่ากิจกรรม B และ C ก็ควรจะทำเสร็จไปแล้ว 100%พูดง่ายๆคือตามแผนงานแล้วถึงณเย็นวันที่4กิจกรรม A B และ C ควรต้องทำเสร็จไปแล้ว 100% แล้วว่ากิจกรรม D ล่ะอาจารย์นะครับกิจกรรม D นะครับตามแผนงานแล้วเริ่มต้นเย็นวันที่3เสร็จเย็นวันที่5เริ่มต้นวันที่3ตามแผนนะครับเริ่มต้นเย็นวันที่3และจะต้องเสร็จแล้วเสร็จเย็นวันที่5แต่ณปัจจุบันคือณตอนเย็นวันที่4ที่เรากำลังประเมินสถานการณ์โครงการประเมินสถานะโครงการเริ่มต้นเย็นวันที่3เสร็จณเย็นวันที่5ตามแผนแล้วถึงณเย็นวันที่4กิจกรรม B ควรจะเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับกิจกรรม B ใช้เวลาในการทำงาน2วันก็คือวันที่3ถึงวันที่5แต่ณเย็นวันที่4คือเราเพิ่งถ้าตามแผนแล้วกิจกรรม B เพิ่งจะทำไปแค่วันเดียวถูกไหมถึงณตอนเย็นวันที่4ตามแผนแล้วกิจกรรม D เพิ่งจะทำไปแค่วันเดียวนั่นแปลว่าตามแผนแล้วกิจกรรม D ควรจะเสร็จ 50% ณเย็นวันที่4นั้นตามแผนแล้วกิจกรรม D ควรจะเสร็จ 50% ณตอนเย็นวันที่4นี่คือความก้าวหน้างานที่แต่ละกิจกรรมควรจะทำได้ถึงณตอนเย็นวันที่4นะครับตามแผนนะครับนี่คือความก้าวหน้าตามแผนที่แต่ละกิจกรรมได้แต่ละกิจกรรมควรจะทำได้ณตอนเย็นวันที่4กิจกรรม E และกิจกรรม F นะครับกิจกรรม E และกิจกรรม F เนื่องจากกิจกรรม E เริ่มต้นเย็นวันที่5กิจกรรม F เริ่มต้นเย็นวันที่7นั้นคุณประเมินณตอนเย็นวันที่4แสดงว่ากิจกรรม E และกิจกรรม F ตามแผนนั้นมันเริ่มหรือยังครับมันยังไม่เริ่มเพราะฉะนั้นกิจกรรม E และกิจกรรม F ของก็หน้าตามแผนจึงเป็น 0% เพราะว่ามันยังไม่เริ่มงานเลยณเย็นวันที่4ตามแผนงานก่อสร้างที่คุณวางไว้นั้นพอคุณรู้เปอร์เซ็นต์งานตามแผนแล้วนะครับคุณสามารถคำนวณสิ่งที่เรียกว่า SW ได้SW คือมูลค่างานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนงานนะครับถามว่า SW มันยังไงครับอาจารย์ SW คือเอาเปอร์เซ็นต์งานตามแผนเปอร์เซ็นต์งานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนคูณด้วยงบประมาณทั้งหมดตามแผนตรงนี้เพ
ราะฉะนั้น S to build ก็คือเอา 100% คูณด้วย 10,000 เท่ากับ 10,000 100% คูณด้วย 20,000 เท่ากับ 20,000 100% คูณด้วย 40,000 เท่ากับ 40,000 50% ก็คือความก้าวหน้างานที่คุณควรจะทำได้กิจกรรมดีถึงณตอนเย็นวันที่4ตามแผนงานนะครับความก้าวหน้าตามแผนงานที่คุณควรจะทำได้ถึงณตอนเย็นวันที่4คือ 50% คูณด้วยงบประมาณตามแผนคือ 50,000 เพราะฉะนั้น S to build เท่ากับ 50% คูณด้วย 50,000 เท่ากับ 25,000นั้นตรงนี้คืองบประมาณที่คุณควรจะทำได้ตามแผนนะครับรวมแล้วทุกกิจกรรมคือ 95,000 บาทแต่ปัจจุบันนี้ถ้าคุณเทียบ earn value คือมูลค่างานที่คุณทำได้จริงณปัจจุบันคือ 90,000 บาทแปลว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณทำงานช้ากว่าแผนอยู่ 5,000 บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณทำงานมีได้มูลค่าช้ากว่าแผนอยู่ 5,000 บาทพูดง่ายๆคือปัจจุบันนี้คุณทำงานล่าช้าอยู่โอเคนะครับอันนี้คือวิธีการในการประเมินความก้าวหน้าโดยหลักการ Earn Value นะครับนิสิตมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับใครสงสัยไหมโอเคผมว่าไม่มีใครถามผมหรอกนั่งดูเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำนวณให้ดูแล้วกันนะครับอยากจะเลิกเร็วเกินเพราะว่าเดี๋ยวผมสอนเอิร์นไวลูแมเนจเมนต์ก็จะเลิกละครั้งหน้าสอนอีกครั้งหนึ่งก็ปิดคอร์สพอดีเราช่วยกันทำนะครับสมมติว่าโครงการผมนะครับมีกิจกรรม A ทุกคนเห็น Excel ที่อาจารย์เปิดอยู่ไหมครับ A B C D E F เห็นครับ Yes โอเค Thank you มากแป๊บActivity นะครับผมบอกว่าduration ของกิจกรรม2วัน3วัน1วัน4วัน3วัน5วัน2วัน3วัน duration โอเคนะครับงบประมาณตามแผนงบประมาณตามแผนนะครับกิจกรรม A งบประมาณในแผนสมมุติ40,000 บาทนะครับกิจกรรม B นะครับกิจกรรม B งบประมาณตามแผนเท่ากับ90,000 บาทกิจกรรม C งบมาตามแผนเท่ากับ 50,000 บาทกิจกรรม B งบมาตามแผนเท่ากับ 200,000 กิจกรรม E เท่ากับ 300,000 กิจกรรม F เท่ากับ1,000,000เลย750,000แล้วกันนะครับกิจกรรม G เท่ากับ 200,000 กิจกรรม H เท่ากับ 90,000 นะครับสมมุตินี่คือเป็นงบประมาณตามแผนนะครับสมมุติว่า predecessorresourceแปลว่าอะไรคืออะไร resourceคืออะไรครับนิสิตที่รัก resourceคืออะไรครับนิสิตที่รักตอบหน่อยใครตอบเดี๋ยวผมให้นายให้คะแนนเป็นพิเศษส่งแชทมา resourceคืออะไร
ไม่มีใครตอบหลับอยู่วะแล้วรุ่นก่อนไม่รู้กิจกรรมก่อนหน้าป่ะอาจารย์อะไรนะครับกิจกรรมก่อนหน้าป่ะเออกิจกรรมก่อนหน้ามันก็ตอบได้เห็นไหมเนี่ยพาคินเนี่ยกิจกรรมก่อนหน้าถูกต้องพาคินนี่เป็นนิสิตยอดเยี่ยมของผมเลยคอยตอบถึงแม้จะไม่เคยเปิดหน้ากิจกรรมก่อนหน้าพีรพัฒน์ถูกต้องครับเยี่ยมมากกิจกรรมก่อนหน้าก็คือกิจกรรมที่มันต้องทำเสร็จก่อนนะครับก่อนที่กิจกรรมอื่นจะเริ่มได้กิจกรรมตามมาจะเริ่มได้กิจกรรม A B ตามด้วยกิจกรรม A E กิจกรรม C กิจกรรมดีอีเอาละเริ่มมั่วเริ่มมั่วละดีอีกิจกรรมดีกิจกรรมเอฟอ่ะลองเบสิกก่อนอันนี้คือข้อมูลตัวแผนงานก่อกิจกรรมที่เราต้องทำในโครงการก่อสร้างถ้าคุณวางแผนอาจารย์ถามถ้าเกิดคุณจะวางแผนให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้มันยังไงถ้าผมบอกว่าจะวางแผนให้กิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้ทำยังไงเขียนบาร์ชาร์ตจริงๆการเขียนบาร์ชาร์ตอาจารย์บอกแล้วก็คือการคำนวณ CPM แบบ forward path ผมเขียนบาร์ชาร์ตกิจกรรมโครงการเริ่มวันที่0เสร็จวันที่เท่าไหร่ครับกิจกรรม A ช่วยอาจารย์เสร็จวันที่2กิจกรรม B มีกิจกรรมอะไรก่อนหน้าไหมไม่มีแสดงว่ากิจกรรม B สามารถเริ่มต้นได้แต่วันที่0เลยเสร็จวันที่เท่าไหร่เสร็จวันที่เท่าไหร่3เสร็จวันที่3เยี่ยมมากกิจกรรม C ต้องรอให้กิจกรรม A และ B เสร็จก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นกิจกรรม C เริ่มต้นได้เร็วสุดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3ครับวันที่3นั้นกิจกรรมนี้ระยะเวลา1วันกิจกรรม D เริ่มต้นเสร็จเร็วสุดวันที่กิจกรรม D เริ่มต้นได้เร็วสุดวันที่2ครับ2เก่งมากกิจกรรม E เริ่มต้นเสร็จเร็วสุดวันที่เฮ้รีบตอบจะได้รีบเลิกโอเครีบตอบจะรีบเลิกกิจกรรม F ด่วนด่วนกิจกรรม F ด่วนด่วนเจ็ดถูกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเขียนมั่วแบบ E E ตาม C C ตามเนี่ยผมว่าอันนี้ผมน่าจะเขียนมั่วนะตามกิจกรรม E แล้วกันขี้เกียจได้ไม่ต้องซับซ้อนจริงตามกิจกรรม E วันที่7เสร็จวันที่12ครับเก่งมากกิจกรรม G ตามกิจกรรม D เสร็จเริ่มวันที่6เสร็จวันที่โอเคกิจกรรม H เริ่มวันที่เท่าไหร่2ครับ215เก่งมากโครงการใช้เวลาทั้งหมด15วันนี่คือแผนงานก่อสร้างถูกไหมนี่คือแผนนี่คือแผนงานก่อสร้างโอเคตรงนี้มีใครคำถามมีคำถามไหมไม่มีอันนี้อาจารย์กำลังประเมินความก้าวหน้าจริงสมมติว่า actual costก่อนที่ไป actual cost and yield เอาความก้าวหน้าจริงนะเย็นวันที่เท่าไหร่ดีความก้าวหน้าจริงนะเย็นวันที่6ครับ6ง่ายไป6อะวันที่เท่าไหร่ดีวันที่9
เอาให้เห็นตัวอย่างเยอะๆหน่อยความก้าวหน้าจริงนะเยมันที่9เนาะโอเคใครอยู่ในรถเนี่ยเปิดกล้องให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ส่งวิศวกรไปประเมินความก้าวหน้าของโครงการจริงนะเยมันที่9ปรากฏว่าจริงๆแล้วจากข้อมูลที่ผมมีอยู่กิจกรรม A เริ่มต้นจริงนะเยมันที่0เยมันที่0คือเช้าที่1มันเทียบเท่าถูกไหมที่อาจารย์เคยบอกเราหลายครั้งเยมันที่0คือเทียบเท่ากับเช้าที่1ทำจริงเสร็จวันที่3โอเคนะนี่คือความก้าวหน้าจริงนะครับของจริงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแผนเสมอตามแผนบอกว่าอาจารย์เริ่มเย็นวันที่0เสร็จเย็นวันที่2ในของจริงไม่ใช่เริ่มเย็นวันที่0เสร็จเย็นวันที่3นะครับใช้เงินเป็นจริงกี่บาทนี่เงินจริงไปมา 45,000โอเคนะครับกิจกรรม B อ่ะเริ่มต้นจริงเย็นวันที่1ก็คือเช้าวันที่2นั่นเองเสร็จเย็นวันที่4นะครับใช้เงินจริงไป 82,000 ถูกไหมของจริงมันไม่จำเป็นว่าจะต้องตามแผนเสมอไปเข้าใจไหมครับของจริงคือเราไม่ได้บอกว่าของจริงจะไม่เหมือนแผนแต่ว่าบางครั้งในทางปฏิบัติของจริงบางทีมันก็ไม่ได้ตามแผนเสมอกิจกรรม C เริ่มต้นจริงเย็นวันที่4เพราะว่าต้องรอให้กิจกรรม B เสร็จก่อนนะครับเสร็จจริงเย็นวันที่5นะครับใช้เงินไปประมาณ 40,000 บาทนะครับกิจกรรม D นะครับกิจกรรม D เริ่มต้นจริงนะเย็นวันที่กิจกรรม D เย็นวันที่3นะครับเสร็จจริงเย็นวันที่3 4 7เสร็จจริงวันที่8นะครับใช้เงินไป 200,000 200,200นะครับกิจกรรม E นะครับเริ่มต้นจริงนะเย็นวันที่กิจกรรม C 10เริ่มต้นจริงนะเย็นวันที่5นะครับถึงความน่าถึงปัจจุบันนะครับมันคือวันที่9นะครับใช้เงินไปจริงนะครับ 300,000 เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าจริง 100% ความก้าวหน้าถึงปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าถึงปัจจุบันของกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เสร็จแล้วปัจจุบันเสร็จแล้ว 100% กิจกรรมนี้เสร็จแล้ว 100% กิจกรรมนี้เสร็จแล้ว 100% มันอะไรขึ้นมาเนี่ยกิจกรรมนี้ปัจจุบันเสร็จแล้ว 100% กิจกรรมนี้ปัจจุบันเสร็จแล้วประมาณ 85% ยังไม่เสร็จนะครับถึงในเย็นที่9ไม่เสร็จกิจกรรม E กิจกรรม F นะครับกิจกรรม F ทำไม่ได้เพราะกิจกรรม E ยังไม่เสร็จนะครับกิจกรรม G นะครับรอกิจกรรม D เสร็จกิจกรรม D เย็นที่9เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวเลขสมมุตินิดหนึ่งแล้วกันนะครับอาจารย์ขอเปลี่ยนสมมุตินิดหนึ่งมันจะได้ดูตื่นเต้น5 6 7ทำวันที่7เสร็จ2วันเสร็จใช้เงินไป 300,000 นะครับกิจกรรม F ขอแก้ตัวเลขนิดนึงนะครับ3 8กิจกรรม D 7อ่ะโอเคกิจกรรม F เริ่มต้นวันที่7นะครับถึงณเย็นวันที่9นะครับนี่ต้องเสร็จแล้ว 100% สถานปัจจุบันนั้นเสร็จแล้ว 100% กิจกรรม F เริ่มต้นเย็นวันที่7ถึงณเย็นวันที่9นะครับปัจจุบันเสร็จไปแล้ว 40% นะครับใช้เงินจริงไปแล้วประมาณสัก 350,000 บาทนะครับกิจกรรม G
นะครับเริ่มต้นวันที่7นะครับสิ่งนักเย็นที่9นะครับใช้เงินไปแล้ว 201,000 นะครับความก้าวหน้าปัจจุบันก็คือ 65%สมมติว่าคุณประเมินสถานะโครงการก่อสร้างณเย็นวันที่9ตรงนี้คือข้อมูลความก้าวหน้าจริงๆที่เกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างคุณตรงนี้คือข้อมูลของแผนงานนะครับคำถามก็คือวันนี้คุณเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คุมงานก่อสร้างให้อาจารย์คำถามคือปัจจุบันโครงการนี้เสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโครงการนี้คำถามแรกที่อาจารย์จะถามพวกเรานะครับโครงการเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคำถามแรกคือโครงการเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคำถามที่สองก็คือโครงการใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนนะครับนะครับคำถามที่3ก็คือกิจกรรมใดใช้งบประมาณเกินแผนคำถามที่4นะครับบอกว่าโครงการความก้าวหน้าโครงการความก้าวหน้าโครงการเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนโอเคแล้วอาจารย์มี4คำถามง่ายๆนะครับที่ถามว่าอันนี้คือข้อมูลแผนงานก่อสร้างอันนี้คือข้อมูลความก้าวหน้าจริงนะเย็นวันที่9นะครับผมรู้ว่าแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นจริงนะเสร็จจริงวันไหนผมรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมณปัจจุบันถึงณตอนเย็นวันที่9ผมรู้ค่าใช้จ่ายที่ผมจ่ายไปจริงๆในแต่ละกิจกรรมถึงณตอนเย็นวันที่9นั้นวันนี้อาจารย์ให้เราประเมินสถานะโครงการเราจะทําไงนะครับเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถคำนวณสิ่งที่เรียกว่าearn valueนะครับก่อนอื่นนะครับงบประมาณตามแผนก่อนนะครับงบประมาณตามแผนของผมงบประมาณตามแผนของแต่ละกิจกรรมเท่ากับเท่าไหร่นะครับแน่นอนงบประมาณตามแผนแต่ละกิจกรรมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ budget cost งบประมาณตามแผนถูกไหมท่านอาจารย์ไหมครับเพราะฉะนั้นงบประมาณตามแผนของทั้งโครงการมีค่าเท่ากับ1,780,000 บาทตรงนี้ใครมีคำถามข้องใส่จะถามก่อนนะครับใครมีจะถามไหมถามได้ไม่ถามความก้าวหน้าจริงความก้าวหน้าจริงเท่ากับเท่าไหร่นะครับก้าวหน้าจริงก็คือเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าจริงถึงนะวันที่เราประเมินได้อยู่ที่9นะความก้าวหน้าจริงเท่ากับนี้ท่านอาจารย์ไหมครับearn value
Earn Value คือมูลค่างานที่ผมทำได้จริงๆนั่นก็คืองบประมาณตามแผนคูณด้วยความก้าวหน้าจริงณปัจจุบันนี่คือ Earn Valueทันไหมครับงบประมาณตามแผนนะครับคูณด้วยความว่านี่คือมันจะผ่านงั้นให้ผมซ้ำตรงนี้ก็คือมูลค่างานที่ผมทำได้จริงๆถึงปัจจุบันมูลค่างานที่ผมทำได้จริงนี่คืองบประมาณทั้งหมดตามแผนนั่นแปลว่าคำถามแรกที่ถามคือปัจจุบันนี้โครงการแล้วเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันโครงการแล้วเสร็จไปแล้วเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับมูลค่างานที่คุณทำได้มูลค่างานที่คุณเอิญหารด้วยงบประมาณทั้งหมดตามแผนในโครงการคุณแสดงว่าปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าโครงการเท่ากับ 65.7% นะครับมันคือ Earn Value ของทั้งโครงการหารด้วยงบประมาณทั้งหมดตามแผนทั้งโครงการนะครับนั้นปัจจุบันนี้โครงการมีความก้าวหน้ากับ 65.7%ใครสงสัยตรงไหนไหมถามยังอยู่กันใช่ไหมไม่ใช่เช็คชื่อเสร็จหายไปหมดแล้วอยู่ครับโอเคประมาณตามแผนนะครับดูความเรียบร้อยมันล้นจอผมตอนนี้อ่ะตรงนี้เข้าใจไหมใครมีคำถามไม่ถามอาจารย์ต่อนะครับเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายจริงนะครับเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายจริงแต่ละกิจกรรมเท่ากับที่นี่ actual cost okay, นะครับนั้นปัจจุบันนี้คำถามคือปัจจุบันนี้โครงการนะครับกำไรหรือขาดทุนอยู่ปัจจุบันนี้ขาดทุนอยู่กี่บาทนะครับขาดทุนอยู่กี่บาทโครงการใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนนั้นปัจจุบันนี้โครงการใช้เงินมากกว่าแผนอยู่เท่ากับเท่าไหร่ตามแผนแล้วถ้าเกิดคุณทำงานได้ปริมาณงานเท่านี้ถ้าความก้าวหน้าคุณปริมาณงานเท่านี้นะครับคุณควรจะใช้เงินเพียงเท่านี้แต่ของจริงคุณใช้เงินไปเท่านี้นะครับตามแผนถ้าเกิดความก้าวหน้าถ้าความก้าวหน้าในงานของคุณนะครับเท่ากับเท่านี้นะครับตามแผนแล้วคุณควรใช้เงินเพียง 1,170,000 บาทแต่คุณใช้เงินจริงไป 1,247,000 บาทแปลว่าปัจจุบันนี้คุณใช้เงินมากกว่าแผนหรือขาดทุนอยู่เท่ากับ 77,000 บาททันไหมนะครับใช้เงินมากกว่าแผนอยู่ 70,000นะครับแสดงว่าปัจจุบันนี้คุณใช้เงินมากกว่าแผนอยู่ 77,000 บาทถามว่าแล้วกิจกรรมไหนทำให้คุณใช้เงินกำไรหรือขาดทุนนะครับคุณเทียบดูได้เลยนะครับกิจกรรมนี้มูลค่างานที่ทำได้กับ 40,000 เดี๋ยวใช้จ่ายไป 45,000 ดังนั้นคุณสามารถมองได้เลยว่ากิจกรรมไหนที่มันทำให้คุณกำไรหรือขาดทุนนะครับนั่นจะเห็นเลยว่ากิจกรรมอะไรไม่รู้กิจกรรมแรกเนี่ยทำให้ผมขาดทุนอยู่ 5,000 กิจกรรมที่2ผมกำไรอยู่ 8,000 กิจกรรมที่3ผมกำไรอยู่ 10,000 นะครับกิจกรรมที่4ขาดทุน 20,000 กิจกรรมที่5กำไรอยู่ 60,000 กิจกรรมที่6ผมขาดทุนปัจจุบันผมขาดทุนอยู่ 50,000 นะครับกิจกรรมที่7ปัจจุบันผมขาดทุนอยู่ 80,000 แสดงว่าถ้าผมจะแก้ปัญหาในโครงการก่อสร้างนะครับสองกิจกรรมนี้ยังไม่เสร็จ
นั้นผมต้องพยายามไปลดงบประมาณหรือพยายามที่ประหยัดใน2กิจกรรมนี้นะครับเพราะนี่คือสาเหตุที่ทำผมขาดทุนหนักๆอยู่นะครับเข้าใจไหมครับณปัจจุบันโครงการนี้ขาดทุนหรือกำไรอยู่นะครับก็เหมือนกันจริงแล้วมันก็ชัดเจนคือขาดทุนอยู่ 70,000 ก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันมีคำถามข้อสงสัยถามกรณ์นกถามสงสัยไหมยังครับเข้าใจครับโอเคดังนั้นมาดูต่อในส่วนของความก้าวหน้าจริงนะครับนั้นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าตามแผนล่ะเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าตามแผนแปลว่าอะไรแปลว่าปัจจุบันนี้แผนนี้เนี่ยถึงณตอนเย็นวันที่9แต่และกิจกรรมควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ผมพิมพ์ผิดตรงไหนนะครับหมายว่าถึงณตอนเย็นวันที่9ถึงณวันที่ผมประเมินนะครับแต่และกิจกรรมตามแผนแล้วมันควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะดูนะครับกิจกรรม A เริ่มตามแผนแล้วเริ่มวันที่0เสร็จวันที่2แสดงว่าตามแผนแล้วมันควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์100ถูกไหมโอเคกิจกรรม B ตามแผนแล้วณเย็นวันที่9มันควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์100กิจกรรม C 100กิจกรรม D 100ทำไมถึง100ครับเพราะว่าตามแผนแล้วมันควรเสร็จในเย็นวันที่6ตามแผนแล้วควรเสร็จในเย็นที่7ทันไหมแต่ไม่ทันถามคำถามมาถึง2กิจกรรมนี้ตามแผนแล้วถึงณตอนเย็นวันที่9มันควรจะเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์HelloHello อย่านิ่งดิกิจกรรมนี้ใช้ระยะเวลาในการทำงานกี่วัน5วันดังนั้นใน1วันใน1วันมันควรจะทำได้เสร็จเท่ากับ 20% ถูกไหมถูกต้องไหมตามแผนแล้วมันควรจะเริ่มเย็นวันที่7เสร็จเย็นวันที่12แต่เราประเมินนะเย็นวันที่9แสดงว่าตามแผนแล้วกิจกรรมนี้ควรจะทำไปแล้วกี่วันถึงนั้นเย็นวันที่9 2วันครับ2วันเพราะฉะนั้น 100% หารด้วยระยะเวลาของมันคือ5ทำงาน5วันถูกไหมตามแผนแต่ถึงนั้นเย็นวันที่9มันควรทำไปแล้ว2วันแสดงว่าความก้าวหน้าถึงนั้นเย็นวันที่9เท่ากับ 40% ถูกต้องไหมใครไม่ทันถาม understand เหมือนเดิมกิจกรรมนี้ระยะเวลาในการทำงานเท่ากับ2วันถูกไหมถึงนะตอนเย็นวันที่9กิจกรรมนี้ตามแผนแล้วควรจะทำแล้วกี่วัน6กี่วันกี่วัน3วันครับถึงณตอนเย็นวันที่9กิจกรรมนี้ควรจะทำเสร็จแล้ว 100% ถูกไหมมันทำจริงๆตามแผนแล้วมันเสร็จวันที่8ถูกไหมอันนี้เราประเมินนะวันที่9แสดงว่ากิจกรรมนี้มันควรจะเสร็จไปแล้ว 100% ถูกต้องไหมคุณประเมินนะเย็นวันที่9ตามแผนแล้วกิจกรรมนี้ควรจะเสร็จตั้งแต่เย็นวันที่8แล้วแสดงว่ากิจกรรมนี้ควรจะเสร็จแล้วงงไหมโอเคนะครับใครไม่โอเคยกมือถามใครไม่โอเคยกมือถามถ้าไม่ถามผมต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมควรจะทำคุณจะคำนวณได้คือมูลค่างาน
ที่ควรจะทำได้ผมใช้ภาษาชาวบ้านเลยนะตามแผนนะเย็นผมพิมพ์ผิดถูกเย็นวันที่9แม้มูลค่างานนี่ควรจะทำได้ตามแผนนะเย็นวันที่9เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าที่เราควรจะทำได้นะตามแผนถึงนั้นเย็นวันที่9คูณด้วยงบประมาณตามแผนนั้นมูลค่างานที่ผมควรจะทำได้ตามแผนถึงนัดเย็นวันที่9นะครับนี่คือมูลค่างานที่เราควรจะทำได้แต่ละกิจกรรมคือนัดเย็นวันที่9นะครับตามแผนฉะนั้นตามแผนแล้วผมควรจะทำงานได้มูลค่าเท่ากับ 1,240,000 บาทแต่วันนี้ผมเอิร์นแวลูผมทำงานได้จริงแค่ 1,170,000 บาทแสดงว่าปัจจุบันนี้ผมทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนครับปัจจุบันนี้ผมทำงานได้ช้ากว่าแผนนะครับปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าโครงการคือช้ากว่าแผนนะครับช้ากว่าแผนช้ากว่าแผนได้กี่บาทนะครับช้ากว่าแผนไปเท่ากับสิ่งที่คุณทำได้นะครับมูลค่างานที่คุณทำได้นะครับลบด้วยมูลค่างานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนถึงตอนเย็นที่9แสดงว่าปัจจุบันนี้ผมทำงานช้าก็แผนไป 70,000 บาทงานคุณล่าช้าโอเคนะครับเมื่อกี้นี้กิจกรรมไหนที่ช้าบ้างเนี่ยกิจกรรมโอ้ยาวจังนั้นกิจกรรมที่ใช้เงินมากกว่าแผนคือ ADFG ADFG เขียนให้ก่อนวันนี้ทุกคนเข้าใจทำได้นั้นคุณจะประเมินว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโครงการปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้โครงการเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณสามารถบอกว่าโครงการใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผนนะครับความก้าวหน้าโครงการเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับช้ากว่าเร็วกว่าแผนนี่ดูไงนะครับไหนนะครับช้ากว่าแผนเร็วกว่าแผนนี่ดูยังไงนะครับช้ากว่าแผนเร็วกว่าแผนก็เอาเอิร์นแวลูคือมูลค่างานที่คุณทำได้จริงเทียบกับมูลค่างานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนงานถึงณตอนเย็นวันที่9ผมทำงานได้มูลค่าจริงๆแค่1,170,000บาทแต่มูลค่างานที่ผมควรจะทำได้ตามแผนถึงณเย็นวันที่9คือ 1,240,000 แสดงว่าตอนนี้ผมทำงานช้ากว่าแผนอยู่ 70,000 เข้าใจไหมครับครับผมโอเคตรงนี้ไม่มีใครสงสัยอะไรทุกอย่างจบอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีมากสอนชัดเจนไปต่อแล้วเด้อถ้าเราไม่สงสัยโอเคงั้นอาจารย์ไปต่องั้นตอนนี้พวกคุณสามารถประเมินเรื่องของสถานะหรือความก้าวหน้าสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้สูตรไหมคุณ Productivity Index SPI Index นะครับProductivity Index นะครับคุณสามารถคำนวณเรื่องของ Productivity Index ได้กับ SPI Index ได้ Productivity Index ก็คือดัชนีผลิตภาพที่มันจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแผน SPI คือดัชนีเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าของงานว่าปัจจุบันนี้ทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูเมื่อกี้อันนี้อาจารย์คำนวณไปแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าโครงการอันนี้คำนวณไปแล้วอันนี้คำนวณไปแล้ว Productivity Index ก็คือเอา Earn Value หารด้วย Actual Cost ได้ไหนก็ได้ไหนคำนวณให้ขอย้อนกลับไปที่เขียน Excel นะครับอ
Graffiti Index ครับมีค่าเท่ากับเอิร์นแวลูมูลค่าที่เราทำได้นะครับหารด้วย actual cost ก็คือพูดง่ายคือเราเอากำลังเอาเงินมูลค่างานที่เราทำได้เทียบกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับออกมาเท่ากับ 0.938 ก็แสดงว่าใช้เงินมากกว่าจริงใช้เงินมากกว่าแผนเพราะ TI นะครับมันน้อยกว่า1 PI คือ Productivity Index นะครับอีกตัวหนึ่งคือ Schedule Performance Index นะครับนี่คือ SPI ครับ SPI เป็นตัวสะท้อนเรื่องของว่างานเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับก็เอา Earn Value นะครับหารด้วยตัวนี้หารด้วยมูลค่างานที่คุณจะทำได้ทำแผนน้อยกว่า1นะครับโอเคไหมตอนนี้คุณก็รู้จัก PI SPI นั่นคือเทียบสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะเห็นมันจะเอาEarn Valueไปเทียบกับมูลค่างานที่คุณจะทำได้ตามแผนมันจะเอาเงินEarn Valueไปเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อวิเคราะห์เรื่องของตัวว่าตอนนี้ทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนเพื่อวิเคราะห์ว่าตอนนี้ทำงานได้ประหยัดกว่าหรือใช้เงินมากกว่าแผนนะครับโอ้นี่มันบังเอิญจริงตัวเลขเดียวกันเป๊ะมาจะได้ไม่ดูโอเคนะครับเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์คำนวณนี่อาจารย์คำนวณ Excel พวกเรามองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์คำนวณ SPI กับ PI พวกเราเห็นไหมแล้วอาจารย์เปิด Excel เราดูหรือเปล่าผมว่าผมเปิดนะโอเคอ่ะตอนนี้เราต่อนะเอิร์นไวลูจบพวกเราประเมินสถานะโครงการได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำได้มีอีกหลักทฤษฎีหนึ่งนะครับซึ่งมันคล้ายๆกันมากนะครับเราเรียกว่าชื่อวิธีการมันก็บางทีฝรั่งก็เรียกคล้ายๆกันหรือบางทีก็เรียกสลับกันนะครับฝรั่งเรียกว่า earn value management นะครับ earn value management earn value เมื่อกี้มันแทบจะเหมือนกันเลยจริงๆแล้วในทางปฏิบัตินะครับมันก็คือหลักการประเมินคล้ายๆกันนะครับโดยดัชนีที่ใช้อาจจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายได้ตัวเลขออกมาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับหลักการที่เราว่า earn value management หรือ EVM มันจะประกอบด้วยดัชนีพื้นฐานอยู่3ตัวนะครับดัชนีพื้นฐานทั้ง3ตัวคือ budget cost work schedule budget cost work perform แล้วก็ actual cost work perform นะครับ budget cost work schedule มันก็คือเอา BC คูณด้วย WH นะครับมันต่อกันเห็นไหม BC WH จริงๆแล้วมันคือเอา BC คูณด้วย WH BC ย่อมาจากคำว่า budget cost นะครับหรือว่าราคาต่อหน่วยตามแผนWH คือ work schedule คือปริมาณงานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนถึงณเวลาที่คุณประเมินนะครับราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนถึงณเวลาที่คุณประเมินนะครับ
BCWP กับบัญชีตัวที่2นะครับ BC ก็เหมือนเดิมคือ Budget Cost ก็คือราคาต่อหน่วยตามแผน WP คือ Work Perform ก็คือปริมาณงานที่คุณทำได้จริงนะครับราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณทำได้จริงหรือ BCWP จริงๆมันคือ Earn Value นะครับราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณที่ทำได้จริงจริงแล้วมันคือ Earn Value นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ actual cost work performed คือราคาต่อหน่วยจริงคูณด้วยปริมาณงานที่คุณทำได้จริงพูดง่ายคือ ACWP จริงๆมันคือเท่ากับ actual cost นะครับเดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้ดูอ่ะโอเควันนี้อาจารย์จะใช้วิธีการนี่คือ earn value นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้โจทย์เดียวกันนะครับในการคำนวณ earn value management EVM ครับพวกเราเห็นไฟล์ Excel อาจารย์แชร์ไฟล์ Excel อยู่นะเอาไฟล์ Excel มีไหมอ่ะโอเคนี่ไฟล์ Excel นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้โจทย์เดียวกันในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับในการคำนวณตัว EVM คือ earn value managementอันนี้โจทย์เดียวกันเป๊ะเลยกับเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านะครับอาจารย์ copy มาดังนั้นในการคำนวณ earn value management นะครับเราเลิกจากดัชนีพื้นฐานแค่ไม่กี่ตัวนี่ครับเราเริ่มจาก BCนะครับ WS AC WP อันนี้ดีกว่า BC AC WS WP นั้นสิ่งที่ผมต้องการคือหลักพื้นฐานของมันเนี่ยมันเริ่มจากดัชนีแค่4ตัวนี้แหละนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องคำนวณคือ BCWS BCWS คือ BC คูณ WS BCWP คือ BC คูณ WP แล้วก็ ACWP Actual Cost Work Performed okay. BC คือ Budget Cost ราคาต่อหน่วยตามแผนนะครับราคาต่อหน่วยตามแผนนะครับราคาทั้งหมดของกิจกรรม A มันคือ 40,000 บาทราคาทั้งหมดของกิจกรรม A มันคือ 40,000 บาทสมมุติว่าผมบอกว่าสมมุติผมบอกกิจกรรม A แบ่งเป็น100หน่วยนะครับก็คือผมอยากจะรู้ว่ากิจกรรม A 1%กิจกรรม A การทำงานกิจกรรม A 1% คิดเป็นเงินกี่บาทเพราะฉะนั้นกิจกรรม A 100% คิดเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับกิจกรรม A 1% คิดเป็นเงินเท่ากับ40,000หารด้วยนั้นผมรู้แล้วว่าต้นทุนราคาต่อหน่วยตามแผนกิจกรรม A ในการทำกิจกรรม A 1หน่วยผมต้องจ่ายเงินเท่ากับ400อันนี้ทันไหมครับในการทำกิจกรรม A 1% ผมต้องจ่ายเงินเท่ากับ400ในการทำกิจกรรม B 1% ผมจ่ายเงินเท่ากับ900ในการทำงานกิจกรรม C 1% ผมจ่ายเงินเท่ากับ500นี่คือราคาต่อหน่วยต่อ 1% ในการทำงานราคาต่อหน่วยตามแผนต่อการทำงาน 1% ของโครงการตรงนี้ใครถามสงสัยถามได้นะครับอันนี้คือราคาต่อหน่วยตามแผนในการทำงาน 1% โอเคนะครับนั้นราคาต่อหน่วยจริงในการทำงาน 1% คิดยังไงนะครับราคาต่อหน่วยจริงในการทำงาน 10% คือผมใช้เงินจริงเท่ากับ 45,000 นะครับในการทำงานเท่ากับ 100% คูณด้วยแป๊บหนึ่งนะครับสี่ผมใช้เงินจริงเท่ากับ45,000นะครับ
ในการทำงานเท่ากับ 100% 100% ไม่ใช่ดิมันหาร 100% ไม่ได้หา 100% เสร็จมันต้องคูณด้วย100กับหาร100โอเคผมใช้เงิน 45,000 นะครับในการทำงานกิจกรรม A เท่ากับ 100% แสดงว่าในการทำงานกิจกรรม A จริงๆ 1% ผมใช้เงินเท่ากับ450บาทถูกไหมหันไว้ครับผมใช้เงิน 45,000 ในการทำงานกิจกรรม ในการทำงานกิจกรรม A 100% งั้นในการทำงานกิจกรรม A จริงๆ 1% ผมใช้เงินเท่ากับ450บาทเหมือนกันครับในการทำงานกิจกรรม B จริงๆ 1% ผมใช้เงินเท่ากับ820บาทในการทำงานกิจกรรม C จริงๆ 1% ผมใช้เงินเท่ากับนี่ไม่มีเพราะยังไม่ได้ทำถูกไหมก็คือการเทียบนั่นเองทำงานกิจกรรมอะไรเนี่ยกิจกรรม E 100% ใช้เงิน 300,000นั้นทำงานกิจกรรม E จริงๆ 1% จะใช้เงินเท่ากับ 3,000 ถูกไหม 3,000 กับ 1,000 ใครสงสัยถามโอเค Work Schedule คือปริมาณงานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนถึงปัจจุบันคำถามก็คือถึงณเย็นที่เราประเมินวันที่9ปริมาณงานที่เราควรจะทำได้ตามแผนเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันเท่ากับอันนี้ความก้าวหน้าที่คุณควรจะทำได้ทุกทีความก้าวหน้าเมื่อกี้เราคำนวณมาแล้วถูกไหมครับความก้าวหน้าที่เราควรจะทำได้ตามแผน1ถึงณตอนเย็นวันที่9นะครับความก้าวหน้าที่ควรจะทำได้ตามแผนถึงณตอนเย็นที่9ตรงนี้ใครไม่ทันบ้างยกมือก็คือมันเหมือนกันเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วว่าตามแผนแล้วถึงณตอนเย็นที่9แต่ละกิจกรรมควรจะมีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตรงนี้ก็คือ WS นั่นเองตามแผนแล้วถึงณตอนเย็นวันที่9แต่ละกิจกรรมควรจะมีความเข้าหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ถามไหมครับความเข้าหน้าจริงมาจากไหนนี่เปอร์เซ็นต์ความเข้าหน้าจริง WP คือความเข้าหน้าจริงถึงณตอนเย็นวันที่9นะครับ WP คือความเข้าหน้าจริงถึงณตอนเย็นวันที่9โอเคนั้น BCWS นะครับก็คือเอา BC คูณด้วย WS อันนี้อาจารย์คูณด้วย100เพื่อว่าแปลงไอ้ตัว 100% ให้เป็นหน่วย100ทันไหมคูณด้วย100คือปัจจุบันนี้จริงๆแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์แถมคูณ100เข้าไปเพื่อว่าแปลงจากหน่วย 100% ให้เป็น100หน่วยธรรมดานะครับไม่มีอะไรนั้น BCWS ตามแผนของคุณเนี่ยนั้น BCWS ก็แค่เอา BC คูณด้วย WS ราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณควรจะทำได้ตามแผนถึงณตอนเย็นถึงณวันที่คุณประเมินใครมีคำถามก็ถามได้เลย BCWPก็คือเอา BC คูณด้วย WP อาจารย์แถมคูณ100เพราะว่าแปลงอันเนี้ยเราคิดว่าอันเนี้ยคืองานเราคิดว่ามันมีงาน100หน่วยนะครับนะ 100% ก็คือเป็น100หน่วยโอเคไหมครับ ACWP มันคือ ACคูณด้วย WP หลังจากคุณสังเกต ACWP คอลัมน์ ACWP กับคอลัมน์ Actual Cost มันคือตัวเลขเดียวกันเลย
45,000 45,000 48,200 202,000เห็นไหมครับมันคือตัวเลขเดียวกันเลยระหว่างคอลัมน์นี้กับอันนี้นะครับระหว่างอันนี้กับอันนี้จริงๆ ACBP คุณไม่ต้องมาคำนวณ ACBP ก็ได้คุณเอามันคือจริงๆแล้วมันคือ actual cost ที่คุณจ่ายไปมันคือ actual cost ที่คุณจ่ายไปในกิจกรรมทันไหมครับใครมีอะไรจะถามไหมถามไหมอ่ะไม่ถามแล้วตอนนี้คุณรู้ที่มาของตัวเลขตรงนี้แล้วนะครับว่าอะไรคือ budget cost work schedule ก็คือ budget cost ราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณควรจะทำได้ตามแผน budget cost work perform คือปริมาณงานราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณทำได้จริงถึงณตอนที่คุณประเมินนะครับแล้วก็ actual cost work perform คือราคาต่อหน่วยจริงคูณด้วยปริมาณงานที่คุณทำได้จริงนะครับหรือ ACWP จริงๆแล้วมันเท่ากับ actual cost เงินจริงๆที่คุณจ่ายไปในกิจกรรมนั้นนะครับนั้น percent completion นะครับ percent completion มันคืออะไรเปอร์เซ็นต์คอมพลีชันคือปัจจุบันนี้โครงการมีความเข้าหน้าจริงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ BAC นะครับเปอร์เซ็นต์คอมพลีชันนั่นก็คือซัมเมชันของ BCWP ความเข้าหน้าในการทำงานจริงถึงปัจจุบันนะครับหารด้วย BAC คืองบประมาณทั้งหมดที่ทำทั้งโครงการนั้นคำนวณ BAC ให้ดูก่อนนะครับนั้น BAC เท่ากับเท่าไหร่นะครับBAC นะครับจะเท่ากับนะ BAC เท่ากับตัวนี้นะครับ BAC คืองบประมาณทั้งหมดที่คุณต้องทำตามแผนงานนะครับงบประมาณก็คือ summation ของงบประมาณตามแผนธุรกิจกรรมก็คือ BAC ตรงนี้นะครับ summation ของงบประมาณตามแผนของธุรกิจกรรมนั่นคือพูดง่ายๆคือปริมาณงานทั้งหมดที่คุณต้องทำในโครงการนี้ก็คือ BOC BAC นะครับนั้น percent completion PC คือ percent completion หรือภาษาชาวบ้านคือความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการปัจจุบันคือ summation ของ BCWP นะครับเพราะ BCWP จริงมันคือ earn valueนะครับ BCBP จริงๆคือ earn value นะครับเพราะถ้าเกิดคุณดู BCBP BCBP มันคืออะไรราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณงานที่คุณทำได้จริงมันคือมูลค่างานที่คุณทำได้ถึงณปัจจุบันนะครับมันคือ earn value นั้น percent completion คือมูลค่างานที่คุณทำได้ถึงณปัจจุบันหารด้วยมูลค่างานทั้งหมดที่คุณจะต้องทำในโครงการนี้ก็คือความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบันนะครับโครงการปัจจุบันมีความก้าวหน้าเท่ากับ 65.7% ซึ่งก็จะเท่ากับอันนี้เลย 65.7 เห็นไหมครับปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าถึง 65.7% นะครับใครๆงงถามนะครับจริงๆมันคือเปอร์เซ็นต์คอมพลีชั่นความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบันนะครับว่าพูดง่ายคือปัจจุบันโครงการทำแล้วเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเขียนนะครับอ่ะต่อผู้คนเห็นสไลด์นะครับก่อนที่จะไป estimate และ completion นะครับอาจารย์ไปที่3ตัวแปรก่อนก็คือ account variance นะครับ cost variance schedule variance ผม copy ไปไว้หน้านู้นเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอ copy สักครู่ why ตอนนี้มันยังอัดอยู่ป่ะครับเมื่อกี้อาจารย์กดผิดไปยังอัดอยู่ถูกมั้ยครับอ่ะครับนะครับอาจารย์งงเองละตอนนี้ตัวพอยต์ผมค้างอ่ะโอเคสักครู่
งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะ copy สูตรตรงนี้ไปนะครับจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมาจริงๆมันไม่ต้องรู้สูตรก็ได้นะครับเปลี่ยนว่าเดี๋ยวอาจารย์ตัดไม่ครบอาจารย์จะได้มาที่ PowerPoint ที่เดียวสักครู่นะครับสักครู่ใช่โอเคเรียบร้อยโอเคนะครับเมื่อกี้เราคำนวณเปอร์เซ็นต์ complete ไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าเท่ากับ 65.7% ตอนนี้ทุกคนเห็น Excel นะครับเห็น Excel นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ข้าม estimate ใน completion นี้ก่อนนะครับอาจารย์จะคำนวณสิ่งเรียกว่า account variance cost variance และก็ schedule variance ก่อนนะครับ cost variance คืออะไรถ้าเกิดคุณดู cost variance ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่า cost variance นั่นคือ BCWP ลบด้วย ACWP แล้วถ้าเกิดคุณมองนะครับชักตัวร่วม BC ทุกอย่างครับมันคือ WP กับ WP เป็นตัวร่วมถูกไหมครับเห็นไหมครับถ้าคุณมองตัวร่วมมันคือ WP เพราะนั้นสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคืออะไรสิ่งที่มันสะท้อนใน cost variance คือ BC ลบด้วย AC BC คือ budget cost คือราคาต่อหน่วยตามแผน AC คือ actual cost ราคาจริงนั้น cost variance ก็บอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนคือเอา BC ผลต่างระหว่าง BC กับ ACระหว่างราคาต่อหน่วยตามแผนกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่าถ้าออกมาเป็นบวก cost variance ออกมาเป็นบวกแปลว่า BC มากกว่า AC แล้วเกิด cost variance ออกมาเป็นลบแสดงว่า BC น้อยกว่า AC ถ้า BC น้อยกว่า AC แปลว่าราคาตามแผนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแสดงว่าขาดทุนถ้า BC มากกว่า AC แสดงว่าราคาตามแผนมากกว่าราคาที่เกิดขึ้นจริงแสดงว่ากำไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น cost variance เราคำนวณก่อนเลยนี่ครับนั้น cost variance นะครับนั้น cost variance บอกว่าเอาอะไรลบอะไรเมื่อกี้นี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันถามหาสูตร BCWP ลบด้วย ACWP นะครับเราเอา BCWP นะครับราคาต่อหน่วยคูณด้วยปริมาณที่ทำได้จริงลบด้วยราคาต่อหน่วยจริงเมื่อกี้ราคาต่อหน่วยตามแผนคูณด้วยปริมาณที่ทำได้จริงลบด้วยราคาต่อหน่วยจริงคูณด้วยปริมาณงานที่ทำได้จริงนั้นแสดงว่างานกิจกรรมขาดทุนหรือกำไรนะครับมันจะเห็นว่า cost variance ออกมาก็จะเห็นว่ากิจกรรมที่ขาดทุนก็คือกิจกรรมขาดทุนคือ budget cost ราคาต่อหน่วยราคาตามแผนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือขาดทุนนะครับก็คือกิจกรรม ADE ADFGADFG คือกิจกรรมที่ขาดทุนซึ่งคุณจะเห็นว่ามันตรงกันนี่ ADFG หรือกิจกรรมที่ขาดทุนก็ตรงกันนั้นเหมือนที่อาจารย์บอก2วิธีการนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยนะครับ2วิธีการนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยถ้าคุณคำนวณไม่ผิดผลลัพธ์จะได้ออกมาเหมือนกันโอเคนะครับตอนนี้รู้แล้วว่ากิจกรรมพวกนี้ขาดทุน Schedule Variance คือ SV นะครับตัวที่2ที่คำนวณคือ SV schedule variance นะครับ schedule variance เขาบอกว่าถ้ามองมันคือ BCWP นะครับลบด้วย BCWS แล้วถ้าคุณดูอะไรเป็นตัวร่วม BC เป็นตัวร่วมมันก็คือสิ่งที่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อน W ส่วนตัวส่วนต่างระหว่าง WP WSWP คือ work perform ปริมาณงานที่ทำได้จริง WS คือ work schedule คือปริมาณงานที่ควรจะทำได้ตามแผนเพราะนั้นถ้าเกิด WP มากกว่า WS แต่ว่าปริมาณงานที่ทำได้จริงมากกว่าปริมาณงานที่ควรจะทำได้ตามแผนแสดงว่างานเร็วกว่าแผน
แต่ถ้าเกิด WP น้อยกว่า WS ออกมาติดลบแสดงว่าเป็นงานที่ทำได้จริงนะครับน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะทำได้ตามแผนแสดงว่างานล่าช้านะครับนั้น BCWP แล้วก็ BCWS นะครับBCWP ลบด้วย BCWS คุณก็จะเห็นว่างานไหนเร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับแต่เนื่องจากว่าในส่วนนี้เนี่ยงานมันเสร็จไปแล้วนะครับมันเลยไม่ได้มีผลอะไรเนื่องจากงานมันเสร็จ 100% ไปแล้วนะครับมันไม่ได้ไปวัดในส่วนของงานเสร็จ 100% ไปแล้วเอ๊ตัวนี้ 50,000 โทษทีนะครับอ่ะโอเคอันนี้โอ้อันนี้มันทำได้ 40% เอาเท่ากันเป๊ะพอดีเลยอันนี้มันเท่ากันเป๊ะพอดีเลยด้วย WS กับ WP ขออาจารย์ดูนี่นะครับของหน้าจริงกับของหน้าของหน้าจริงกับเปอร์เซ็นต์ของหน้าตามแผนอ่ะโอ้โอเคผมยกตัวอย่างแล้วมันเท่ากันเป๊ะพอดีเลยในส่วนนี้ก็คือความก้าวหน้าจริงกับก้าวหน้าตามแผนเป็นเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ออกมาเป็น0คือขีดเป็น0นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้สิ่งที่มันบอกคืออะไรสิ่งที่มันบอกคือกิจกรรม G นะครับกิจกรรม G ตอนนี้คุณทำงานช้าไปกว่าแผนไปอยู่เท่าไหร่ครับ 70,000 บาทนะครับดังนั้นคุณสามารถคำนวณได้ว่าทั้งโครงการคุณขาดทุนอยู่เท่าไหร่ทั้งโครงการคุณทำงานช้ากว่าแผนอยู่เท่าไหร่ทั้งโครงการนี้ขาดทุนอยู่77,700นะครับถ้าเกิดคุณดูทั้งโครงการใช้เงินมากกว่าแผนอยู่77,700ทั้งโครงการตอนนี้ทำงานช้ากว่าแผนอยู่70,000นะครับทั้งโครงการตอนนี้ทำงานช้ากว่าแผนอยู่70,000เห็นไหมครับสองวิธีถ้าคำนวณไม่ผิดมันตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับตัวเลขอีกตัวนึงนะครับก็คือ account variance AV คือ account variance ครับ AV ไม่ใช่อย่างอื่นที่พวกคุณชอบนะ account variance คืออะไรนะครับ BCWS ลบ ACWP ถามว่าอาจารย์ BCWS ลบ ACWP ไม่ได้มีตัวร่วมอะไรเลยแล้วมันสะท้อนอะไร BCWS ACWP ไม่มีตัวร่วมเลยระหว่าง2ตัวนี้ที่มันลบกันสิ่งที่ AV มันสะท้อนมันคือมันกำลังสะท้อนว่า cash flow คุณปัจจุบันเป็นบวกหรือเป็นลบมาจะเรียกว่า cash flow บวกหรือลบไม่ได้บอกว่าปัจจุบันนี้ BCWS คือเส้นแผนการเงินที่คุณคาดการว่าจะต้องใช้นะครับแผนการเงินที่คุณคาดการต้องใช้นะครับ ACWP คือเงินที่คุณใช้จ่ายไปจริงๆนั้นถ้าไอตัวนี้ BCWS มันน้อยกว่า ECWP แปลว่าคุณวางแผนว่าจะจ่ายเงินถึงณปัจจุบันนี้เท่ากับสมมุติ 5,000 บาทแต่สมมุติ ECWP มันใช้จ่ายไปจริงมัน 6,000 บาทแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้คุณใช้เงินมากกว่าแผนการจ่ายเงินที่คุณวางเอาไว้คุณกำลังจะมีปัญหา cash flowดังนั้น account variance มันกำลังสะท้อนว่าปัจจุบันคุณกำลังจะมีปัญหา cash flow หรือเปล่าว่าคุณนี่คือแผนการจ่ายเงิน BCWS คือแผนการจ่ายเงินว่าคุณจะต้องถึงณแต่ละวันคุณต้องจ่ายเงินไปแล้วจริงกี่บาท ACWP คือเงินที่คุณจ่ายไปจริงเพราะนั้น account variance ไม่ได้สะท้อนว่าปัจจุบันนี้คุณกำไรหรือขาดทุนaccount variance ไม่ได้สะท้อนว่าปัจจุบันนี้คุณทำงานได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนสิ่งที่ account variance สะท้อนก็คือสะท้อนว่าปัจจุบันนี้คุณกำลังจะมีปัญหา cash flow หรือเปล่านะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวนี้ BCWS กับลบด้วย ACWP แล้วมันติดลบแสดงว่าไอ้เงินทุนสำรองที่คุณเตรียมไว้หมุนเวียนมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะคุณใช้เงินเร็วกว่าไอ้แผนการจ่ายเงินที่คุณกำหนดไว้นั้น BCWS มันเหมือนกับแผนการจ่ายแต่ถ้าเกิด BCWS มันมากกว่า ECWP ทุกอย่างดีแสดงว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินสำรองหมุนเวียนที่คุณเตรียมเอาไว้จ่ายเข้าใจครับนั้นมันสะท้อนเรื่องของ cash flow ว่าคุณกำลังจะมีปัญหา cash flow มั้ยไอ้เงินสำรองที่คุณเตรียมเอาไว้จ่ายมันพอมั้ยนั้นถ้าไอ้ตัวนี้มันออกมาเป็นบวกคุณไม่มีปัญหา cash flow เพราะว่าเงินสำรองที่คุณเตรียมไว้จ่ายมันเพียงพอที่จะจ่าย
แต่ถ้าเกิด BCBUS ลบ ACBUP แล้วติดลบแสดงว่าไอ้เงินที่คุณใช้จ่ายจริงมันเยอะกว่าแผนการเบิกจ่ายที่คุณคาดเอาไว้คุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องของแคชโฟลว์นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือมันเป็นตัวสะท้อนเรื่องของแคชโฟลว์ว่าคุณกำลังมีปัญหาไม่มีปัญหานะครับเนี่ยครับอย่างเคสนี้คุณใช้เงินมากกว่าแผนการเบิกจ่ายเงินอยู่ 7,000 นั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินสดสำรองเพื่อใช้ในการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7,000 บาทเห็นไหมครับเพราะคุณใช้เงินมากกว่าแผนการเบิกจ่ายที่คุณคาดไว้อยู่ 7,000 นั้นตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคุณอาจจะมีปัญหาคุณกำลังจะมีปัญหาเรื่องของ cash flow นะครับคุณมีปัญหาเรื่องของ cash flow เพราะว่าไอ้เงินสำรองที่คุณเตรียมไว้จ่ายอาจจะไม่เพียงพออาจจะขาดไป7,000นะครับวันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนคือเรื่องของ cash flow problem นะครับโอเคตรงนี้ใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามก่อนได้ครับพวกคุณต้องคำนวณได้ทุกตัวต้องรู้ที่มาที่ไปของทุกตัวนะครับต้องรู้ความหมายของมันไม่ใช่คำนวณได้อย่างเดียวคุณต้องรู้ความหมายของมันในการที่จะเอานำไปใช้ได้อย่างถูกต้องหลับไปหมดแล้วหรือเปล่าโอเคอ่ะโอเคงั้นอาจารย์ต่อนะครับ estimate at completion EACEAC คืออะไร EAC ก็คือการคาดการณ์ว่าEAC คือการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดคุณจะทำโครงการนี้ให้เสร็จถ้าเกิดคุณยังทำงานอยู่บน performance เท่าเดิมในปัจจุบันนะครับคุณจะทำงานโครงการนี้ให้เสร็จนะครับถ้าเกิดคุณจะทำงานโครงการนี้ให้เสร็จตาม performance ตามประสิทธิภาพในการทำงานปัจจุบันของคุณคาดว่าคุณจะต้องใช้เงินกี่บาทเพื่อทำโครงการนี้ให้เสร็จเป็นการคาดการณ์ว่าคุณจะต้องใช้เงินกี่บาทเพื่อทำโครงการนี้ให้เสร็จนะครับตาม performance ในปัจจุบันของคุณนะครับเพราะนั้น EAC มันคืออะไรมันก็คือการเทียบประหยัดระยะถ้าถามอาจารย์ภาษาชาวบ้านเทียบประหยัดระยะเป็นไหมครับสมัยเด็กๆเรียนไหมครับเทียบประหยัดระยะภาษาชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณดูนะครับคุณบอกว่าปัจจุบันนี้คุณใช้เงินไปนะจริงเท่าไหร่นะครับปัจจุบันใช้เงินจริงๆไปแล้วเท่ากับผมใช้เงินจริงๆไปแล้วเท่ากับกี่บาทผมใช้เงินจริงๆไปแล้วเท่ากับF1 ผมใช้เงินจริงๆไปแล้วเท่ากับ actual cost work perform มันคือ summation ของอันนี้ summation ของอันนี้กับ summation ของอันนี้เท่ากันเท่ากันเห็นไหมครับตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้เท่ากันปัจจุบันนี้ผมใช้เงินจริงไปแล้วเท่ากับ12470บาทโครงการเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โครงการเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โครงการเสร็จไปแล้วเท่ากับ 65.7% ถูกต้องไหมงั้นถ้าเกิดผมจะทำให้โครงการเสร็จ 100% ผมต้องใช้เงินกี่บาทผมก็ต้องใช้เงินเท่ากับเทียบจัดยางเป็นไหมครับ100คูณด้วยนี้หารด้วยนี้ผมคาดว่าจะต้องใช้เงินเท่ากับ 1,897,000 เท่ากับบา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 ตัวนี้ก็คือ EAC Estimate at completionคาดว่าจะต้องใช้เงินเท่ากับเท่านี้บาท
เพื่อทำโครงการให้เสร็จถ้าเกิดเรายังทำงานตามประสิทธิภาพแรงกำลังในการทำงานเท่าเดิมนะครับมันคือการเทียบประหยัดไปอย่างเองปัจจุบันนี้ใช้เงินจริงไปแล้ว 1,247,000 ทำงานเสร็จแล้ว 65.7% งั้นถ้าเกิดทำงานให้เสร็จ 100% ก็คือเอานี้คูณในนี้หารในนี้ถูกไหมก็คือการเทียบประหยัดไปอย่างเหมือนสมัยเด็กๆที่คุณทำใครมีคำถามข้อสงสัยถามไม่ถามนะครับ at completion variance at completion variance แปลว่าแล้วคาดการว่าเมื่อเสร็จโครงการผมจะกำไรหรือขาดทุนกี่บาทเทียบกับงบประมาณตามแผนนะครับน่าจะเบอร์ไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้ผมคาดการว่าตามแผนแล้วเนี่ยผมคาดการว่าใช้งบมาเท่ากับ 178,000 บาทเพื่อทำให้เสร็จทั้งโครงการแต่ผมประเมินแล้วว่าจากการคาดการของผมคาดว่าต้องใช้เงินถึง1,897,000แสดงว่าคาดการว่าในการทำโครงการนี้ให้เสร็จคาดว่าผมจะขาดทุนอยู่ 117,145 นั้นมันก็คือการเอาเงินงบประมาณตามแผนที่คุณวางเอาไว้ตอนแรกเทียบกับการคาดการว่าต้องใช้เงินกี่บาทเพื่อทำโครงการให้เสร็จงั้นตอนนี้เกิดคาดการว่าต้องใช้เงินถึง1,800,000แต่ตามแผนแล้วคุณวางแผนแค่1,780,000แสดงว่าตอนนี้คุณกำลังจะขาดทุนอยู่117,145 บาทในการทำโครงการนี้ให้เสร็จเมื่อเทียบงบประมาณตามแผนถูกไหมครับนั้นมันคือการคาดการว่าที่ปลายโครงการคุณจะกำไรหรือขาดทุนกี่บาทนะครับตัว at completion variance โอเคไหมครับตัวสุดท้ายคือ CPI SPI CPI SPI มันเหมือนกับ CV และ SV เลยต่างกันตรงที่ CPIมันเอามาหารกันนะครับแต่ CV มันเอามาลบกันเหมือนกันครับ SPI มันเอามาหารกันนะครับ SV มันเอามาลบกันผมคำนวณให้กระดาษนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจริงๆมันก็คือสะท้อนสิ่งเดียวกันระหว่าง CPI กับ CV ก็คือสะท้อนว่าคุณกำไรหรือขาดทุนนะครับ SPI กับ SV ก็คือคุณทำได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนนะครับ BCBV นะครับนั้นมันคือ BCWP หารด้วย ACWP ดังนั้นมันก็บอกว่าเอา BC หารด้วย AC ถ้าออกมาแล้วเป็นยังไงครับน้อยกว่า0น้อยกว่า1ก็แสดงว่า BC มันน้อยกว่า ACนั่นก็คือขาดทุนแต่ถ้าออกมาแล้วมันมากกว่า1ก็แสดงว่า BC มันมากกว่า AC ก็คือกำไรเห็นไหมครับโอเค SPI ก็เหมือนกันนะครับ BCWP หารด้วย BCWS มันก็คือเหมือนกับ SB นะครับอันนี้ลบอันนี้หารนั้นอันนี้สิ่งที่มันสะท้อนคือ WP หารด้วย WS นะครับCWS ผมไม่สั่นนะเพราะฉะนั้นนั้น WP หารด้วย WS นะครับจะเห็นว่า
ถ้ามันน้อยกว่า1ก็คือ WP น้อยกว่า WS ก็คืองานช้ากว่าเพจจบเรื่องเอิร์นแวลูมีใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับอันนี้อาจารย์คำนวณให้ดูนะครับจบแล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคุณไปดูตัวอย่างในนั้นก็ได้นะครับใน PowerPoint ที่อาจารย์มีจบบทนี้ไปอย่างงงๆใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมถามได้เลยมีจะถามไหมถามได้เลยหรือว่าง่วงแล้วงงแล้วเข้าใจสิ่งนี้จะอธิบายไหมวันนี้